я бы сказал, что-то очень близкое к каждому. Есть люди, вот они здесь стоят, рядом со мной, слева, справа. Есть люди, которые принимают для себя решения. ยิ่งใกล้วันครบรอบ1ปีสงครามยูเครนรัสเซียมากเท่าไหร่สถานการณ์ยิ่งคุกรุ่นมากขึ้นเท่านั้นเมื่อชาติตะวันตกยังคงพยายามหนุนหลังด้วยการส่งอาวุธให้แก่ยูเครนอย่างต่อเนื่องแถมประธานาธิบดีโจไบเดนก็เพิ่งจะไปเยือนยูเครนพบปะกับเซเลนสกี้มาหมาดๆล่าสุดประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียได้เดินทางไปร่วมงานคอนเสิร์ตที่ชื่อว่า Glory to the Defender of the Fatherlandเพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้พิทักษ์แห่งปิตุภูมิที่สนามกีฬาลูสนิกิในกรุงมอสโกซึ่งจัดขึ้นล่วงหน้า2วันก่อนถึงวันครบรอบ1ปีรัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครนโดยการแสดงจะเน้นถึงการแสดงออกถึงความรักชาติและมีร็อกสตาร์รุ่นใหญ่ชื่อดังแห่งรัสเซียอย่างกิกอรีเลฟส์ร่วมร้องเพลงกลางผู้ชมหลายหมื่นคนด้วยทั้งนี้ปูตินได้กล่าวปราศรัยภายในงานว่ารัสเซียกำลังต่อสู้เพื่อดินแดนประวัติศาสตร์ในยูเครนเราทุกคนมาที่นี่ในวันนี้เพื่อเฉลิมฉลองพวกเขาตัดสินใจแล้วว่าจะปกป้องสิ่งที่เคารพและรักที่สุดที่เรามีนั่นคือครอบครัวและมาตุภูมิการสู้รบกำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้เพื่อดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ของเราและเพื่อประชาชนของเราการสู้รบนำโดยนักสู้ผู้กล้าซึ่งเป็นคนเดียวกันกับที่ยืนอยู่กับเราตอนนี้พวกเขาต่อสู้อย่างกล้าหาญเราภูมิใจในตัวพวกเขาและเพื่อเป็นเกียรติแก่พวกเขาเรามาร่วมชัยโย3ครั้งเพื่อให้พวกเขาได้ยินคำทักทายของเรากันรวมไปถึงสำหรับทุกคนที่สนับสนุนในกองทัพรัสเซียเช่นหน่วยแพทย์หรือภาคส่วนอื่นๆนั้นพวกเขาก็ถือว่าเป็นผู้พิทักษ์ในปิตุภูมิเช่นกันที่ว่าเป็นที่จะมุ่งมั่นที่นี่บอยซี่ที่ที่นี่ตั้งอยู่ตอนนี้ใกล้ๆกับเราพวกเขาสู้รบอย่างเฮโรอิกมุ่งมั่นกล้าMы гордимся ими, гордимся, и в их честь трижды ура! 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 Они должны услышать наше приветствие. ด้านประชาชนที่มาร่วมชมคอนเสิร์ตครั้งนี้อย่างเช่นทนายความหญิงวัย47ปีได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าที่ต้องมาคอนเสิร์ตเพราะเราต้องสนับสนุนประเทศของเราประธานาธิบดีของเราคนของเราที่กำลังปกป้องประเทศของเราทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันการรวมชาติเป็นปึกแผ่นชวนให้นึกถึงมหาสงครามแห่งความรักชาติดังนั้นเราทุกคนต้องอยู่ด้วยกันเราต้องสนับสนุนซึ่งกันและกันและแน่นอนเราต้องชนะส่วนนักธุรกิจชายวัย59ปีกล่าวว่าการสนับสนุนจากสังคมการสนับสนุนผู้นำของประเทศกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องเราเห็นด้วยกับเขาอย่างเต็มที่และเราต้องการให้ประเทศของเรายุติสงครามโดยเร็วขณะที่นักดนตรีวัย47ปีก็กล่าวว่ามันเป็นสงครามเพื่อเอาชีวิตรอดสงครามเพื่อทำลายล้างรัสเซียและนั่นคือเหตุผลที่การสนับสนุนปูตินต้องมีความสำคัญมากกว่าที่เคยในความเป็นจริงนั้นซึ่งการต่อสู้กับตะวันตกก็ถือได้ว่าเริ่มขึ้นแล้วSегодня их поддерживает вся страна, а это значит, что каждый, кто это делает, в известной степени тоже является защитником Отечества. Это и медработники, которые помогают нашим бойцам вставать на ноги, это и врачи, и медсестры, и нянечки, это, конечно же, и работники оборонных предприятий, транспортного сектора, все, кто это делает.В этом смысле сегодня при защите наших интересов, при защите наших людей, при защите нашей культуры, языка, территории...